ันนี้พอผมเดินเข้ามาในศูนย์ของเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยผมเห็นเขียนมีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงปิดไว้หลายมุมมีการนำออกมาใช้งานหรือมันมีการประยุกต์ยังไงบ้างครับของคุณวิทย์เองก็ประยุกต์ก็คือส่วนใหญ่ที่คิดกันก็คือจะให้ชุมชนเนี่ยให้ทุกคนในชุมชนผลิตและก็ใช้เองของตัวเองคือปัจจัยพื้นฐานที่มีอยู่เอามาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดตามทฤษฎีนะทฤษฎีของในหลวงก็คืออย่างสมมติว่าของเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะลดต้นทุนเราก็นำมาทำเพื่อลดต้นทุนอย่างเช่นทำน้ำหมักฮอร์โมนไทยอะไรเนี่ยในองค์ความรู้ที่ได้มาเราก็เอามาทำเพื่อลดต้นทุนก็กลายเป็นเราสามารถคอนโทรลต้นทุนได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ก็ทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่เคยซื้ออย่างเดียวครับอันนี้พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงมันมีทฤษฎีของเขาคือมี3ห่วง2เงื่อนไขครับแล้วพอมาในเชิงปฏิบัติจริงเนี่ยแต่ละห่วงหรือว่าแต่เงื่อนไขเนี่ยเป็นไงบ้างครับเอามาใช้งานได้จริงๆมั้ยก็เริ่มต้นเลยก็ต้องมีความรู้ก่อนครับองค์ความรู้อ้าวใช่ต้ององค์ความรู้เราก็ไปนำความรู้มาจากไหนก็คือจากผู้ที่มีความรู้จากป่าชาวบ้านจากหน่วยงานราชการที่จัดการความรู้ว่าให้เราเพื่อไปศึกษาแล้วก็ไปดูมาเอามาใช้เอาประยุกต์ใช้ในให้มันเหมาะสมกับพื้นที่เราอะไรเงี้ยเราก็เอามานำมาใช้อย่างไปเรียนรู้กับป่าชาวบ้านแล้วก็อะไรใช้ได้เราก็มาใช้พื้นที่เรามีอะไรที่สามารถเอามาใช้ได้เราก็หยิบขึ้นมาใช้ตามที่เขาสอนมาอย่างยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมได้ไหมว่าอย่างที่ไปคุณดุติไปศึกษามาแล้วเอามาประยุกต์ใช้ได้จริงๆเลยก็คือการจัดการเรื่องต้นทุนการผลิตที่ประยุกต์ใช้ได้หนึ่งเลยต้นเลยอันดับแรกเลยก็คือการทำจุลินทรีย์มันมีประโยชน์เพราะว่าในแปลงนาในแปลงนาในแถบเนี้ยตั้งแต่ราคาข้าวที่แบบมีราคาข้าวแพง15,000อะไรคนใช้เคมีอย่างเดียวเลยจนดินเสียข้าวเกิดโรคหนึ่งคือรากดำไม่กินปุ๋ยไม่กินปุ๋ยเพราะอะไรเพราะว่าสารเคมีจะทำให้ดินเป็นกรดปุ๋ยเคมีทำให้ดินเป็นกรดแล้วก็เลยไปเรียนรู้ตรงนี้มาแล้วก็เอาความรู้ตรงนี้มาสอนสมาธิเพราะว่าดินเป็นกรดปุ๊บพอดินเป็นกรดปุ๊บมันก็ทำให้พืชมันไม่กินปุ๋ยอยู่ได้ทั้งที่เราเอาความรู้ตรงนี้มาสอนแล้วเขาก็เอาไปทำเพื่อเอาจุลินทรีย์ตัวนี้มาย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่มันมีอยู่ในแปลงนาเพราะว่าดินเป็นกรดจุลินทรีย์มันตายไปหมดแล้วมันเหลือน้อยเราก็เอาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ลงไปให้เยอะขึ้นทำให้ดินเรามันดีขึ้นนะครับทีนี้พอไปศึกษากับป่าชาวบ้านมาแล้วก็ไปศึกษากับหน่วยงานที่เขาให้ความรู้มาครับคุณกิติต้องทำหน้าที่อะไรต่อครับพอหลังจากนั้นมาแล้วก็เป็นคนที่ให้ความรู้ขยายออกไปในชุมชนในสมาชิกในชุมชนต่อเพื่อให้ความรู้ที่รับมาเนี่ยไปสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกและชุมชนครับก็เลยเอามาสอนต่อในชุมชนแล้วก็ได้รับโอกาสได้ให้ไปเป็นวิทยากรนอกชุมชนในตัวอำเภออะไรเงี้ยจนตอนนี้องค์ความรู้ต่างๆนี่ได้กระจายไปทั่วชุมชนและทั่วอำเภอก็มีคนเอาไปทำใช้แล้วก็ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงเลยครับครับพอเราจะทำจริงแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือมีต้องมีความรู้เพื่อเกิดการพอประมาณเพื่อเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันก็คือมีความรู้เพื่อที่จะมาประยุกต์ใช้ในการอย่างสมมติเราใช้ในการผลิตปุ๋ยหรือว่าใช้ในการผลิตสารชีวภาพแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เอาไปใช้เนี่ยเขาไม่มีการจดบันทึกเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของการพอเพียงเนี่ยอันนี้คุณกิติมีแนวทางแนะนำเขาไหมครับว่าเขาควรจะบันทึกค่าใช้จ่ายไหมหรือควรจะมีการบริหารจัดการยังไงครับก็มันมีสองกรณีคือมันมีบัญชีครัวเรือนกับบัญชีการเกษตรครับตอนนี้ก็มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาสอนนะครับแล้วเราก็รับความรู้จากสหกรณ์บ้างแล้วก็รับความรู้จากธปส.ที่ธปส.
ปกสเข้ามาสอนเราก็ได้ตรงนั้นสมาชิกก็ได้ตรงนั้นก็ได้บางคนก็ได้ทำให้จดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จดแล้วเจอนู่นเจอนี่เจออ้าวหยุดอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ถ้าคนที่จดจริงทำจริงเขาก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นรูรั่วของตัวเขาเองต้องอุดตรงนี้แล้วนะต้องอุดตรงนี้แล้วนะเขาจะรู้อยู่ครับมีคนที่เขาแบบทำจริงทำจังเลยไหมเรื่องของการบันทึกค่าใช้จ่ายเรื่องของการบริหารต้นทุนก็มีครับในระดับชาวบ้านนะก็มีครับครับเพราะผมมองว่ามันจำเป็นนะเพราะถ้าเกิดเราไม่ทำนะมันก็แทบจะไม่รู้เลยว่าเรามันเรื่องเปรียบเทียบง่ายถ้าเราผลิตโดยใช้ปุ๋ยเคมีกับใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมต้นทุนลดลงเท่าไหร่แล้วพอเราขายเนี่ยมันแตกต่างกันเท่าไหร่เงี้ยใช่ไหมครับครับหมายถึงว่าเราขายสมมติเราขายขายผักเป็นต้นนะถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีเราไร่หนึ่งเท่าไหร่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไร่หนึ่งเท่าไหร่อันนี้คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่เกษตรกรเนาะเขาก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องเอาไปใช้ใช่ไหมครับใช่มันต้องเรียนรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ตัวเขาเองเนี่ยมันต้องทำแต่ทีนี้เราสิ่งที่เรานำมาสอนเขาเนี่ยมันทำให้เขาลดต้นทุนได้แบบต่างกันแบบชัดเจนอย่างเช่นการผลิตปุ๋ยของเราเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันตอบโจทย์ได้ทั้งระบบตั้งแต่หนึ่งเลยก็คือลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีลงไปลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยไปปรับสภาพดินทำให้ดินได้อุ้มน้ำเราก็ลดเรื่องการใช้น้ำมันถ้าส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้น้ำมันในการสูบน้ำก็ลดเรื่องการใช้น้ำมันในการสูบน้ำเพราะว่าเราสูบครั้งนึงถ้าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ดินมันจะอุ้มน้ำได้นานกว่าอุ้มน้ำได้นานแล้วก็มันจะทำให้เราจะสูบน้ำอีกรอบนึงเนี่ยมันจะน้อยมันจะใช้ระยะเวลายืดไปอีกนานก็เลยทำให้ประหยัดอันนี้เห็นชัดได้ไหมเวลาเราไปดูในนาหรือในแปลงคือถ้าคนได้ใช้อินทรีย์วัตถุเยอะๆเนี่ยดินมันก็จะฟูอยู่แล้วดินมันก็จะฟูแล้วมันสามารถอุ้มน้ำแล้วมันก็จะหล่มลงไปลึกหล่มลงไปลึกแต่ว่าไม่ใช่หล่มแบบดูดหล่มแบบหลวมๆถ้าเป็นอินทรีย์วัตถุถ้าเติมลงไปแล้วหล่มแบบการหล่มแบบหลวมๆเนี่ยมันจะทำให้การทำเลนทำเทือกของชาวนาเนี่ยประหยัดใช้รถไถรถปั่นมันจะปั่นง่ายไม่หนักเครื่องไม่หนักแรงเครื่องก็ทำให้ประหยัดน้ำมันตรงนี้ไปอีกคือลดต้นทุนได้ทั้งระบบจริงๆ ครับตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเริ่มต้นจากปุ๋ยอินทรีย์อย่างที่คุณกิติว่ามันก็จะต้องไปถึงระบบนิเวศของนาของไร่ของแปลงผักใช่ครับก็คือว่าถ้าเราไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์มันก็ต้องมีจุลินทรีย์ในปุ๋ยไปทำงานใช่ครับใช่ไหมครับเพราะเราเติมจุลินทรีย์ลงไปด้วยครับพอมีจุลินทรีย์ปุ๊บเราก็ต้องไปปรับน้ำไปปรับพวกอากาศถ้าเราไปขัดแย้งหรือว่าเราไปขัดมันโดยเอาเคมีใส่เนี่ยจุลินทรีย์จะตายถูกไหมครับใช่แต่ว่าถ้าเราผสมผสานเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงแบบหัดดิบชาวบ้านคงไม่เอากับเราแน่ครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงแบบหัดดิบให้เขาหยุดใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีเลยเนี่ยมันก็จะไปทำให้รายได้เขาลดลงแบบทันทีแบบพวบเลยลดแบบน่าตกใจแต่ถ้าเราให้เขาผสมผสานคืออย่างใช้เคมี1ส่วนอินทรีย์2ส่วนจนดินดีขึ้นแล้วก็ลดลงไปจนเลิกใช้อย่างเงี้ยครับมันถึงจะทำให้เขาใช้กับเราได้แต่ถ้าจะทำแบบอินทรีย์จริงๆจะทำแบบอินทรีย์จริงๆมันต้องอยู่ที่การจัดการทั้งระบบเหมือนกันเพราะว่าถ้าทำอินทรีย์จริงๆเนี่ยเราต้องการปลูกต้องปลูกแบบปานี่ถ้าทำอินทรีย์จะไปหว่านน้ำตมเนี่ยทำไม่ได้ต้องใช้วิธีการปักดำหรือโยนก้านะครับสองวิธีนี้ทำได้แต่ถ้าจะใช้วิธีการหว่านน้ำตมไล่ละ2ถังซึ่ง3ถังเนี่ยเพราะว่าปริมาณต้นก้ามันมากมันจะทำให้มันแย่งกันแย่งอาหารพอแย่งอาหารปุ๊บอาหารจะไม่เพียงพอเลยต้องเติมเคมีนะครับตรงนี้มันเลยทำให้ชาวนาไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้อินทรีย์ล้วนๆได้แต่ถ้าจะทำให้ชาวนาเปลี่ยนไปใช้อินทรีย์ล้วนๆได้เราก็ต้องแก้ไขเรื่องราคาให้ด้วยเพราะว่าเขาต้องเป็นเพิ่มต้นทุนในการดำหรือโยนต้องราคาข้าวมันต้องจูงใจต้องจูงใจกว่านี้นะต้องจูงใจหรือไม่อีกทางหนึ่งก็คืออันนี้ผมไม่ได้พูดถึงนาข้าวเนี่ยนะเราพูดถึงพวกแปลงผักแปลงอะไรเนี่ยเราต้องหาต้นแบบเนาะหาต้นแบบให้เขาดู
แล้วก็ต้นแบบเนี่ยสามารถจะให้เขาไปดูงานได้เลยว่าที่เนี่ยปลูกด้วยใช้ลดการใช้เคมีลงเพื่อลดครับครับในผักมันง่ายครับผักมันง่ายผักมันต้องเริ่มตั้งแต่การทำดินให้มันสมบูรณ์แล้วก็ดูแลด้วยการใช้สารชีวพันธุ์อย่างเงี้ยในผักนี่เรื่องลดการใช้สารเคมี 100% มันได้เลยมันทำได้เลยครับแต่ในนานี่ต้องใช้เวลาเลยในนามันต้องใช้เวลาทั้งด้านความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรด้วยถ้าเขาไม่เข้าใจยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนจริงครับนี่เรื่องจริงเลยแต่ต้องทำให้เขาเข้าใจอย่างการรักษาระบบนิเวศเนี่ยการรักษาระบบนิเวศการใช้นิเวศจัดการกับการทำนาเนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจเลยว่าแมลงดีแมลงร้ายเราแมลงดีมีมากแมลงร้ายมีมากหรือยังไงเนี่ยเขายังมองไม่ออกทำงานยังมองไม่ออกยังไม่รู้แล้วทำยังไงถึงให้แมลงดีมันอยู่ในนาเยอะมันก็แค่ง่ายๆแค่ไม่ใส่สารเคมีเขาก็ไม่กล้าพอถึงเวลาต้องฉีดก็ต้องฉีดเพราะว่ากลัวเสียกลัวเจ๊งเพราะว่ามันกำไรมันหมิ่นเลยไม่มีใครกล้าทำเพราะว่าอย่างทำนาไร่หนึ่งกำไรอย่างมากก็1,000-1,500เงี้ยแล้วทำ10 ไร่ก็4 เดือนได้10,000 กว่าบาทมันก็เลยทำให้เขาไม่กล้าที่จะเสี่ยงก็กลัวขาดทุนก็เลยต้องใช้สารเคมีกันวิธีแก้มันก็ต้องอัพเรื่องราคาแล้วก็จูงใจเรื่องราคาแล้วระหว่างข้าวอินทรีย์กับเคมีต้องจูงใจต้องมีกลไกมาจูงใจเขาทำถึงนะใช่ต้องมีกลไกมาจูงใจไม่งั้นทำเคมีก็ขายที่นั้นหมายถึงขายที่เดียวกันอะทำเคมีก็ขายที่เดียวกันอินทรีย์ก็ขายที่เดียวกันราคาเดียวกันก็เลยมันไม่จูงใจแต่ว่าตอนนี้ก็คือผลักดันเรื่องสุขภาพเราก็บอกเขาว่าถ้าเราไปทำเคมีสุขภาพมันจะแย่นะแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นมากมายป่วยเป็นมะเร็งตายกันเยอะแยะครับตอนนี้เยอะมากเป็นมะเร็งคนที่ทำแบบทำนาแบบขยันตายก่อนคือฉีดยาเองแต่ชาวนาที่อาศัยลูกจ้างชาวนาก็อยู่ได้เพราะว่าจ้างเขาฉีดมีปืนแทนอย่างนั้นอยู่ได้แต่คนที่ฉีดเองเช้ายันเที่ยงอายุไม่ถึง60มะเร็งกินตายไปแล้วมีให้เห็นอยู่หลายคน